โอ้ยทำไมมันใหญ่อย่างงี้มันมะม่วงพันไรเนี่ยนี่ไปได้โคตรมะม่วงมาให้เรียกว่าโคตรมะม่วงเถอะเทียบกับหัวคุณดีกว่าไปเยี่ยมสวนประพรมที่ท่ายางใช่ป่ะจำได้จำได้จำได้ดูๆเทียบหน้านี่ประพรมให้มาอีกแล้วใช่ป้าพรมแกเรียกชื่อว่าอะไรนะคุณราชินีจักรพรรดิใช่จักรพรรดิยกทัพยกทัพจักรพรรดิจักรพรรดิยกทัพสิจักรพรรดิยกทัพเพราะว่ามันใหญ่มากครับจะไม่ใช่เขียวใหญ่เลยนะเขียวใหญ่ก็ถ้าไม่เท่าตอนนี้พอได้มาวันนี้เปรี้ยวปากอะทำงานร้อนๆเนี่ยตอนนี้มันทำงานไม่ได้เพราะว่าอากาศกลางวันมันร้อนฮะประมาณนี้นะนี่หลบเข้าร่มครับก็เลยนึกถึงมะม่วงโคตรมะม่วงนี่ก็เปรี้ยวปากเอามาคุณราชินีกินไหมกินสิถ้ามีคนปอกให้กินไอ้ที่ผมหาคนช่วยกินเพราะว่า ผมไม่มีปัญญากินหมด คุณกำพูสมมติว่าทั้งลูกเนี้ยมันอยู่ในท้องคุณเทียบดูไปเอาลงไปที่ท้องตายพอดีก็ท้องสามเดือนน่ะมันจะไปแน่นอยู่ในนั้นน่ะเหมือนคนท้องสามเดือนน่ะเอออ่ะอุ้ยเสียวเอามือไปได้เดี๋ยวผมปอกให้กินอุ้ยเนื้อมันน่ากินเหมือนกันนะคุณรัชนีวาบวาบเอาตกลงจานนี้เอามาใส่เปลือกอ่ะฮะจานใส่เปลือกเดี๋ยวซับเสร็จเราก็ว่างนี่กินได้โอ้ยเนาะเอาเนื้อวางไหนนะเนื้อว่างนี่เสร็จสะอาดแล้วคุณงงอะไรกับชีวิตเปลือกเอาใส่โต๊ะไว้เอาเหรออย่างนั้นเหรอเดี๋ยวค่อยกวาดไปทำปุ๋ยหมักน้ำหมักเออจริงๆอย่าทิ้งนะเนี่ย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 บ้านเราถ้ามีผลหมากรากไม้นี่นะครับเอาไปหมักกับกากน้ำตาลทิ้งไว้สัก3เดือนนะมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่เราสามารถเอาไปลดพืชลดอะไรได้ทุกชนิดนะฮะกระท้อนกระแทนมะม่วงมะเมืองกระแทนเป็นยังไงกระแทนก็ใกล้ๆมันจะเล็กกว่ามะม่วงหน่อยนะมะม่วงมะเมืองอะไรอะลองกองลองแกงนะครับได้หมดเลยเปลือกทุลงทุเรียนนะฮะมังคงมังคุดมังคงมังคุดเออคนไทยนี่ก็มีวิธีเรียกผลไม้ที่แบบแปลกมากเลยนี่แหละครับโอ้โหเปรี้ยวปากไหมท่านผู้ชมฮะการเฉาะมะม่วงกินกับแจ่วกินกับน้ำพริกก็เฉาะอย่างนี้เลยนะฮะคุณเอาให้สวยบ้างก็ได้นะโอ้นี่ไม่ถึงแกนเลยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเม็ดมันเล็กจังว้ายเม็ดเล็กมากผมจะฟันมือตัวเองเพราะวันนี้เฉาะที่เดิมไปก่อนสิให้มันเห็นเม็ดก่อนเห็นว่าเม็ดมันเล็กขนาดไหนว้าย จะได้กินมันเนาะมันใหญ่โหดครับมันจับไม่ได้อ๋อระวังนิ้วนะคะพี่เรื่องของเรื่องมือก็จับไม่หมดนะป้าเฮ้ยผมว่านอกจากผมกินสดแล้วเนี่ยคุณรัชนีคุณลองเอาไปตำไปยำตำมะม่วงไหมอ๋องั้นเหลือไว้เดี๋ยวผมเหลือไว้สักหน่อยหนึ่งผมเอาเหลือไว้มันครึ่งลูกก็พอแล้วพี่ไม่เห็นเม็ดเลยแค่นี้พอแล้วนะแสดงว่าคุณเอาไปตำเป็นเมนูตำได้นะเดี๋ยวขอดูเม็ดมันหน่อยเม็ดมันค่อนข้างลึกนี่ไงโอ้เฮ้ยยังไม่ถึงมีเม็ดมีไหมเนี่ยมีแต่เม็ดจะเล็กมากเลยอยากเห็นว่ามันอยู่ในไหมอยู่ลึกไหมนี่ไงถึงแล้วเห็นแล้วเม็ดนิดเดียวเนื้อเยอะเม็ดนิดเดียวโอเคพอแล้วแค่นี้นะเอาวางไว้ตรงนี้แหละค่ะวางเคียงกันไว้เออเอาคว่ำลงไหมจะได้สวยงามนี่คว่ำเลยนั่นต้องเน้นสวยงามด้วยไปทำน้ำจิ้มเลยไปทำน้ำจิ้มให้มันแซ่บๆเอานี่ละพี่แจวไว้ข้างหน้าเลยมันสีเข่ากันบ่เข่าปันยังเข่าปันยังเข่าปันยังเออเข่าปันปันยังนี่บ่เข่าให้มันหูไปครับพี่น้องครับนี่อันนี้ไม่ใช่มะม่วงต้นบ้านคุณกำพูนะคะต้องย้ำเพราะว่าบ้านคุณกำพูไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะน้ำลายแตกรสชาติเป็นไงจักรพรรดิยกทัพมันเปรี้ยวหรือมันจืดหรือมันหวานหรือมันยังไงมะม่วงมันไม่เปรี้ยวเท่าไหร่มันมันใช่ไหมมันออกแนวมันมันแล้วผมมีความกรอบนะฮะพอกินกับแจ่วแม่ทองหน้าก็แซ่บเลยเพราะว่ามีจี๊ดจ๊าดกินด้วยดิกินด้วยไม่กินหรอกแม่ทองหน้ามาไหมเนี่ยมานั่งเด็ดใบมะกรูดอยู่นู่น
นั่งเด็ดใบมะกรูดใส่เสื้อเหลืองง่ามเถอะได้เพิ่นนะง่ามคักที่ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนเจ้าแม่ทองหน้านะครับก็อย่าลืมติดต่อนะฮะแอดไซตลาด99นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ